สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พี่เพนพามาเที่ยวตลาดเช้าแถวบ้านนะคะวัดชัยฉิมพีอยู่ในซอยจรัญ13ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะมีของกินของใช้เยอะมากทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีของแปลกๆมาให้เรากินเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเขาจะมาไม่ซ้ำกันเขาจะหมุนเวียนมาบางวันมีเผื่อหิมะพี่เพนชอบมากแต่ก็ต้องอดใจเพราะว่ามันไม่ดีกับสุขภาพนานๆก็กินสักครั้งหนึ่งวันนี้มีสาคูไส้หมูเนี่ยอร่อยมากเจ้านี้พี่เพนขอบอกเลยปากหม้อวัดฉิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมกล่องละ30บาทไข่อันละ10บาทเปล่านี่น่ากินเลยอันมอนมีอะไรด้วยนะคะพ่อค้าขายทาร์ตไข่น่ารักเลยดีขนมฝักบัวปิ้งเจ้านี้อร่อยมากค่ะขนมครกค่ะขนมครกไม่เคยขาดตลาดเช้าเป็นชอบกินกล้วยหักหมกปิ้งขนมเจ้านี้ก็อร่อยค่ะกล้วยละ10บาททุกอย่างอาหารทะเลก็สดๆนะคะราคาไม่แพงด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลย180บาทชอบขอทานนะคะปลาส้มพริกชมพู109นี่ขนมไทยน่ากินพอละ10บาทเองนะคะขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ30บาทไม่แพงเลยเยอะมากนี่พี่แผ่นกินไปแล้ว2ตัวสาคูไส้หมูเป็นของชอบของลูกของพี่เพนแล้วก็ของป้าชอบกินกันมากแต่จะหาไส้ที่ถูกใจอ่ะหายากเจ้านี้ไส้เข้มข้นสาคูหนึบไส้ถั่วเยอะเครื่องเน้นอย่างอร่อยวันนี้ซื้อขนมไม่ผิดหวังเลยค่ะอร่อยมากทั้งบราวนี่แล้วก็สาคูไส้หมูแบบคุณภาพเน้นทั้งคู่เลยค่ะเนี่ยเข้มข้นมากพี่เพนเป็นคนชอบกินนะขนมแบบนี้แต่ว่าพยายามกินน้อยๆเพราะว่ามันไม่ดีกับสุขภาพวันนี้อย่าเอาสุขภาพไม่ดีไปเผื่อที่บ้านช่วยแบ่งกันช่วยแบ่งกันอร่อยมากเลยค่ะเขาจะพูดเงินๆที่เรา10บาทแป้งอะไรอร่อยมากเลยต้องลองตลาดก็มีทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ของจะเยอะหน่อยแล้วก็สาคูไส้หมูเนี่ยให้ชัวร์ๆก็คือวันเสาร์อาทิตย์เสื้อผ้าของใช้เยอะแยะเลยค่ะมาช่วยอุดหนุนกันนะคะรับรองได้ของถูกใจติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามีของหมุนเวียนมาใหม่ๆทุกวันเลยนะคะพี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติชมพี่เพนได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ